งอบช่วงที่จับแตงแตงประเด็นไปเรื่อยๆเนี่ยครับไปนับเป็นสิบงอบยังเหลือจนว่าอยู่บ่ถึงเลยครับอยู่บ่ถึงแล้วมันก็มันจิงโง่ลงมาได้ครับยาวไม่ยาวเก็บไปเรื่อยโง่มากยอดมันก็จนมาถึงถึงพื้นนี่คือเก่าครับถึงพื้นเฮาก็มาตัดทีตัดทีเพิ่นแหนเพิ่นก็ออกจนตอนนั้นพวกหนูไปจนต้นแห้งก็ยังมีหมากอยู่เต็มอยู่เนาะขยายช่วงเวลาเก็บเกี่ยวหลายขึ้นโดนขึ้นครับผลผิดมันก็เลยเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าพวกของพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่กับพวกลำต้นถ้าตัวนี้มันอยู่ได้มันลำต้นอยู่นี่นะครับครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าคันบุมีเชื้อโรคเนี่ยมันจะดึงอาหารอยู่กับพวกนี้กับใบมันนี่นะมันจะอยู่ได้อยู่ได้ดูแล้วคุณต้องใส่คือปลูกวันนี้รากวันนี้ก็ต้องมีไดโดโรมาเขาใส่โคดมาใส่อยู่เรื่อยครับเก็บได้นานจะอยู่ได้นานก็จะอยู่ได้ถึงนะครับแต่ว่าปกติโบราณเขาปลูกนะนะผมปลูกแต่ก่อนก็ปลูกแบบชาติเลยครับเวลาเขาเอาขึ้นมาลูกมันก็บสวยแล้วเอามาแรงกะลายแล้วก็มีโรคเขาแต่เขาก็อยู่โบได้นานเขาเก็บโบได้นานคือผมนี่ไร่หนึ่งไร่สกวนผมเก็บได้10 กว่าตันคิดเป็นเงินนะมันได้เยอะอยู่ได้ถ้ามันเป็นโลละ10 บาทแล้วก็ได้เป็นแสนกว่าคือผมว่าโอเคโลละหานี่ครับถึงราคาถูกก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเพราะต้นทุนเราน้อย20 บาทหัวปีนี่ผมขายโล4 บาทผมขายอ่ะเท่าละตันผมก็ได้ละตันละ20,000แล้วครับผมขายนี่บางครั้งผมเก็บแค่ไปไปเก็บได้เท่าละ20,000 กว่าบาท30,000นี่ครับแต่ว่าในเพิ่นมาเบิ่งจังซี่แหละเพิ่นก็ว่าขั้นเฮ็ดจังซี่นะแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดหลายๆเพิ่นว่าบ่จริงเพิ่นว่ามันสิได้เก็บได้หลายเนาะครับเนาะแต่ว่าต้นทุนมันแค่ที่เฮาจะต้องปลูก3ไร่มาปลูกไร่เดียวหลายกว่าเฮาใครลงฐานนี่คนรู้ว่าความคิดความคิดว่าปลูกไร่ได้หลายต้องคิดเก่าของเนาะพบแล้วเหรอแต่ว่าผมก็เคยเฮ็ดมาก่อนเพิ่นแถมนี่มาก่อนบ้านนี้มันอันตรายครับเป็นลูกเป็นมันล้นปลาล่ะมันอยู่ในปลูกลายก็เลยไม่แบ่งโรงงานที่สแสดงโอเคแม่นบ่ก้นแต่ดินเออแล้วก็มันจะเป็นลาย10สมมุติว่า10หน่วยนี่มันสิเสียไปครึ่งนึงครึ่งนึงหรือ3 2-3 เจ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ไปนี่ผมบ่มีนะนี่ไม่มีแมลงก็ไม่มียาเราไม่ต้องไปฉีดปุ๋ยเราก็ไม่ต้องเปลืองมันเขาก็ได้เงินแต่ว่ามันเราไม่ได้ใช้จ่ายเยอะแม่นบ่ล่ะครับเขาต้องปรับเปลี่ยนจากของดูดีต่อเขาเอาพื้นที่ตัวนั้นไปใส่เดี๋ยวมาหรือว่าใส่เขากระป๋าไว้ครับเขาจำเป็นเขาต้องไปใส่ใจเพื่อที่ว่าเขาต้องใจเขาเก็บได้นี่เชื่อไหมเขาครับเป็นตัวนี้เขาดึงทิมนี่ครับแต่ก่อนผมก็ใส่ตัวนี้นี่ครับนี่เพราะว่าเราใช้ตัวนี้เราทิ้งเป็นบ่ล่ะครับอันนี้ใส่ได้อันนี้ก็10 บาทด้วยกันนี่ครับนี่ม้วนนึงน่ะเขาเรียกว่าม้วนนึง10 บาทของผมก็10 บาทเหมือนกัน10 บาทแต่ว่าของผมน่ะเก็บได้ถึง 3-4 ปีเท่าเราเก็บเงินเราเข้าใจเนาะผมบอกเลยถ้าว่าเขาเก็บเงินเขาเองเก็บเงินเขาเองนี่ๆๆเชื่อจะเป็นแบบนี้นะคะเด้ออันนี้10บาทให้เราแค่10 บาทแปลว่า10 บาทนี่เราเก็บได้3-4 ปีคุณจะเก็บหรือไม่แต่ตัวนี้สิบบาทนี่พวกแม่ใช้ได้หน่อยๆใช้ได้ตั้งหลายรอบค่ะนี่เนี่ยชุดไปครับไปก็มาได้เลยครับนี่แปลงนี่เก็บได้10 บาทคือแต่ก่อนนี่ ตั้งแต่ผมเข้าไปใหม่ๆจะลักษณะแถวนั้นครับล่มแบบล่มแบบนี้แหละค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปพัฒนาจะคุยกันนี่แหละมันก็ต้องทำใจเนียนๆเมื่อยังยังก็ต้องทำใจนะครับบ้านแรกหนูก็ว่าโอ้ยเฮ็ดบ่ได้ดอกมันเพียงบ่ยากแม่จักสิหาใหม่จักสิหาแม่กันคือกันกับหมู่เฮาเนี่ยคิดซะคือกันกับเอ้ยเอื้อยๆอยู่นี่แหละวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวลองเฮ็ดเบิ่งดูมันสิได้นั่นไม่เพราะเจ้าของน่ะมีแฮงสบายตัดก็ไม่ไผอยู่นี่บ่อึดบ่อยากลองเฮ็ดส่วนหนึ่งก่อนก็ได้บ่บ่ต้องมาเฮ็ดหลายเต็ม2ราย3รายจัก100ต้นนี่ก็ได้100หรือลองเฮ็ดมาใช้วิ่งน้อยๆแล้วไปเทียบกันเบิ่งแล้วที่เราเฮ็ดแต่เก่ากับอันใหม่เป็นจังได๋ลงภูมิก็เป็นคิดการแล้วพวกป้าน่ะสิเข้าใจว่าโอ้ยเพียงบ่ทักที่นี่ต้องเก็บไปจังได๋เซาอ่อนไปเจ้าบุกอันนั้นเจ้าเก็บไปเจ้าจมไปอันนั้นอ๋อเก็บอันนี้ก็เก็บง่ายกว่าเก็บง่ายกว่าอีกนี่แหละครับคันมาเก็บลูกผมน้อยๆนั่นป.4 ป.5ใช่บ่ไอ้นางน้อยของผมน่ะผมบ่ต้องใช้แรงงานผมเก็บเองอยู่บ้านทําคนมีลูกลูกก็เก็บเลิกโรงเรียนมาลูกเก็บมะเขือเด้อก็เก็บถังไปทั้งนั้น
วันหนึ่งเราเก็บได้ 3-4 คนแล้วเราเก็บได้เป็นตันนะครับอันนี้จะพี่สิพากันเก็บได้บ่บุรตันน่ะมันเป็นไปได้ไดนะอันนั้นนี่ๆเอาเก้าอี้นี่ไปเก็บก็ได้นี่ลูกผมเอาเก้าอี้ไปเก็บก็นั่งนั่งเก้าอี้เก็บครับนี่มันจะแตกต่างกันตรงนี้อันนี้คือผลสำเร็จนะครับนี่อันนี้บอกว่าเกษตรกรทุกคนสำเร็จของผมมีโอกาสเมาล้นไปไปเบิ้งครับไปเบิ้งของจริงเลยแต่ว่าแถวดำกำเดี๋ยวนี้มีลมลมมามีบ่อกี้เจ้ามีบ่อยู่ไหนมีอยู่บ่ไม่ใช้ทางนี้ครับบ่มีเลยบ่เขาบ่ซื้อครับเขาบ่ซื้อตลาดผมเขาบ่เอาคือผมซื้อเองผมก็บ่เอาคุณภาพบ่ดีบ่มันเป็นยังไงมันจะเป็นจุดมันแล้วก็มีดินอะไรมันมีดินบ่ค่อยคุณภาพมันมีผลกับคุณภาพนะแบบนี้ครับสีมันจะเงาอ๋อนี่มันจะเป็นสีเงาสีจะสวยสะอาดปลอดภัยด้วยมีผลกับคุณภาพตายแล้วทั้งนั้นบ้านผมเป็นนั่นเบิร์ดเลยครับบ้านเลยเขาไม่ซื้อไปทำไม้ปลูกเลยก็ไม่มีคนไปแล้วไม่ต้องทำเลยถือว่าแม่ค้าเนี่ยบังคับให้เราทำเลยมันก็ดีเขาก็ได้ผลผลิตที่ดีแม่ค้าที่ทำผลิตแล้วนะครับเห็นคุณภาพมันต่างเห็นคุณภาพตรงนี้นะครับสะอาดปลอดภัยอีกไม่สาดไปหนึ่งปลอดภัยผมปลอดภัยผู้กินครับที่แหละก็ปลอดภัยคือเราไม่ใช้สารเคมีเราก็ฉีดชีวภาพมันดูแลง่ายไงมันไม่รบกวนเพราะว่ามันไม่ล้มแฟนเขาก็ความคิดเห็นเหมือนกันเขาก็อันนี้แหละค่อยๆปั๊บกันไปอะนะไม่น่าจะเห็นอันหลายโหลดกับค่อยๆเห็นไปค่ะอันดับแรกมันต้องลองเลยตัวเจ้าของนี่แหละเอาให้ฟังกันยังบอกให้ดอกต้องลองเองนี่แล้วใส่ปุ๋ยเป็นกันได้ปะกลับไปว่านซะโลดโบได้นะกันยังเป็นตะเฮ็ดน้ำเพิ่นได้บ่ฝังในนี้ก็ต้องฟังก็ต้องไปฟังพี่หรอกฟังพี่ก็ได้ครับเพื่อลูกเพราะว่าลากคนพี่ลากคนมาหอดพี่ครับลากครับอันนั้นมันแค่เป็นลากเขาเอิ้นลากใหญ่แต่ว่าลากผอยมันจะไปไกลถึงเขาฟังไกลก็ได้เป็นเม็ด2เม็ดก็ไปได้เพิ่นนี่ฟังไกลๆก็ได้เนาะป้าเข้าใจเนาะป้าเนาะนี่มีข้อสงสัยยังครับท่านว่าถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ย้ายนี่ค่ะเบิ่งตัวนี้ค่ะนี่มันออกมาแล้วลูกเล็กกับลูกใหญ่อันนี้บ่เอานะครับจิ้มเลยครับบ่เอามันไม่โตไม่ใช่แต่งแต่ใบแต่งผลด้วยผลด้วยแล้วก็อันนี้มันจะลูกเท่ากันหมดเลยลูกมันจะสูสีกันไปหมดแล้วจะได้ทุกลูกตัวนั้นเอาทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเราต้องดูเองว่ามันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันจะบ่สมบูรณ์ขายได้ครับมันจะนานได้ครับเนาะแม่นบ่ครับผมอ้าวเหลือคนละ1พันครับเราก็ต้องให้ผู้ที่ส่งแบบสอบถามด้านหน้านะครับได้ว่าต้องมาจ่ายเงินทิ่มโดยที่เป็นซื้อของหลายเอาเงินนานาไปใส่ที่อื่นจะได้คุณภาพที่ดีเป็นความต้องการของตลาดแม่ค้าบอกว่าชอบแบบนี้ต้องมาเริ่มใหม่มีคนลองมีคนเฮ็ดมาเป็นตัวอย่างแล้วเอามาต่อยอดที่ร้านทำมาแล้วทำสำเร็จมาแล้วลูกค้ามาแล้วผมมาเฮ็ดมาเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อเขาแบบนี้เลยไม่เชื่อเลยว่าทำไม่ได้ว่าเสื้อเขาวันนี้มาเห็ดลองเบิกมันเมียนความเขาว่าเขาข้านเขามาเอานี่เขาก็เปลืองเงินเด้อเขาเอานั่นซะเขาเก็บเอานี่เขาก็ไว้ใส่ขวดนู้นไว้แล้วค่ะอันนี้น่ะซื้อทุกปีแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อปีเดียวแล้วคือถือว่าปีค่ะก็ถือว่าเขาเก็บเงินเด้อพี่น้องประหยัดไปในตู้ใหม่มาแล้วโอเคครับใหม่มาแล้ว